ヒロトプロダクション สวัสดีครับผมโปเอกท่านผู้ชมรู้จักอนิเมะที่ชื่อว่า Your Lie Indian Pure มั้ยครับและชื่อภาษาญี่ปุ่นของมันคือชิกาสึวะคิมิโนยูโซหรือภาษาไทยเราเรียกกันว่าเพลงรักสองหัวใจเป็นอนิเมะที่ทำให้เราเสียน้ำกันไปอย่างเยอะมากเลยฮะผมหมายถึงน้ำตาครับอนิเมะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของอาริมะโคเซะนักเรียนมัธยมที่เป็นอัจฉริยะทางด้านการเล่นเปียโนแต่ก็ต้องสูญเสียความสามารถไปตอนที่คุณแม่ของเขาได้เสียชีวิตลงจนทำให้เขาไม่สามารถเล่นเปียโนได้อีกเลยจนกระทั่งเขาได้พบกับมิยาโซโนะคาโอริสาวน้อยนักไวโอลินที่ทำให้อาริมะโคเซะกลับมาสดใสได้อีกครั้งและเริ่มต้นเส้นทางของเสียงดนตรีใหม่โอ้ยหวานแม่ประกอบครับพี่ตาสวยพี่สวยพูดมากกว่าตบปากตัวเองสักทีเลยได้ฮาวส์เฮ้แม่งเล่นเชียอะไรกันวะซึ่งฉากหลักๆเลยที่เราจะเห็นในเรื่องนี้กันเนี่ยคือห้องซ้อมดนตรีของโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งห้องนั้นแหละฮะผมจะมาสร้างในโปรเจกต์ของวันนี้ฮะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยครับและห้องที่ผมใช้สร้างนี้มีขนาด 6x4 ครับผมขั้นแรกก็เปลี่ยนสีกำแพงแล้วก็ใส่วอลทริมเข้าไปแล้วก็เริ่มใส่หน้าต่างเข้าไปเลยฮะต่อไปก็ทำผ้าม่านฮะใส่พื้นสักหน่อยแล้วก็เริ่มทำของตกแต่งเลยไม่ว่าจะเป็นกระดานตู้วางหนังสือและเก้าอี้ต่อไปผมเหลือไปเห็นว่าวอลทริมมันดูจืดเกินไปผมเลยจะเพิ่มเท็กเจอร์ให้มันเป็นรู้สึกว่าเป็นไม้เอามาประกบติดกันนะฮะจากนั้นก็ทำประตูปลอมฮะและจากนั้นก็เริ่มทำกระดานดำและตู้คัสตอมฮะผมThank you.
ต่อไปก็ต้องมีเครื่องดนตรีฮะพอถ้าห้องซ้อมดนตรีไม่มีเครื่องดนตรีมันก็กระไรอยู่เนาะต่อไปก็เริ่มทำหลังคาได้เลยฮะและแล้วเวลาก็ได้ล่วงเกินไปกว่า4ชั่วโมงและนี่คือผลลัพธ์ที่ไดเป็นยังไงบ้างครับสำหรับห้องซ้อมดนตรีที่ผมสร้างขึ้นในเทปนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับและถ้าเมื่อโปรเจกต์นี้เสร็จสิ้นเมื่อไหร่ผมจะเปิดให้ท่านผู้ชมเข้ามาเยี่ยมชมกันได้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยนะครับและที่สำคัญใครอยากมีบ้านของตัวเองสามารถติดต่อได้ที่เพจรับสร้างบ้านบล็อกเบิร์กได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ